คุณแพทไม่อยู่ค่ะแล้วคุณทิวาก็ไม่อยู่เหมือนกันค่ะไปไหนคุณทิวาออกไปข้างนอกกับภรรยาค่ะภรรยาค่ะไปกับภรรยาเหรอที่ไหนไม่ทราบค่ะบอกมาคุณไม่ค่อยหิวหรอไม่ค่อยอ่ะ มันเร็วไปสำหรับมื้อเย็นน่ะแต่ผมหิวมากเลยนะเมื่อตอนกลางวันน่ะกินไปประชุมไปก็เลยกินไม่ค่อยลงก็เลยหิวเร็วกว่าปกติคุณไม่กินแล้วใช่ไหมถ้างั้นผมขอนะแล้วคุณไม่เหลือเนี่ยน้ำลายฉันโดนไปหมดแล้วเนี่ยไม่เห็นไม่ไรเลยน้ำลายเมียผมเองมาพูดมันดีเลยนะขอโทษพูดใหม่ก็ได้น้ำลายภรรยาของผมเองเวอร์ไปไปไปป้อนผมหน่อยสิป้อนด้วยเหรอทำหน้าที่ให้มันครบแล้วใช่ไหมอ่ะเอาอีกไหมอ่ะอร่อยกันมากเลยนะคะอลิสคุณอลิสคะมาช้าไปนิดนึงนะคะไม่งั้นเนี่ยจะชวนร่วมโต๊ะแล้วนั่งด้วยกันไหมคะอ่ะเก้าอี้มาพอดีเลยอ่ะเชิญค่ะอะไรกันคะเจ้านายเลขาเปลี่ยนสถานะซะแล้วเหรอคะฉันคิดว่าตัวเองเป็นซินโดเรลล่าหรือไงอลิสครับเทียนสีเป็นภรรยาของผมนะครับแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะไม่ต้องใส่รองเท้าส้นแก้วไปงานปาร์ตี้ไม่ต้องนั่งรถฟักทองกลับก่อนเที่ยงคืนเพราะว่าเดี๋ยวกลับบ้านเนี่ยก็นอนหนุ่งหนิงกันบนเตียงแล้วค่ะใช่ไหมคะจังหน้าด้านจริงๆเลยอลิสคุณช่วยให้เกียรติกันหน่อยได้ไหมแบบนี้ใช่ไหมคะที่เวลาอลิสชวนไปไหนแล้วคุณบ่ายเบี่ยงตลอดเลยอะอลิสครับเราก็เป็นเพื่อนกันได้ไม่ใช่เหรออลิสไม่ได้มาหาเพื่อนค่ะแต่อลิสมาหาผัวค่ะเกียรติสีอะไรคุณอลิสแหมฉันเข้าใจนะคะถ้าคุณอยากมีผัวหล่อๆเลยรวยเนี่ยก็ต้องใช้เทคนิคหน่อยสิคะไม่ใช่บุ่มบามเอะอะไปจิกเขาจิกเขาแบบนี้มันก็นกสิคะคุณอลิสไม่ต้องมาเสอะสอนฉันเฮ้ยเอาสิเอาสิลองสาดสิแทงไม่ยับนะเอาไหมอลิสผมขอแก้วนะครับเอาสิผมขอนะครับเทียนสีคุณที่ว่าจังไว้นะคะอลิสไม่ยอมเจ็บฟรีแน่นอนโดยเฉพาะกับผู้หญิงชั้นต่ำแบบนี้ยังมีมีดอยู่นะเอาป่ะฮะเขาเปิดก่อนนะคุณนะครับแต่มันจะดีมากๆเลยถ้าเกิดคุณไม่เอาเงินที่กู้จากธนาคารของเราไปเล่นแร่แปรธาตุจนเข้าใจนะครับผมจะพยายามงั้นผมขอตัวนะครับWow.
ดื่มด้วยกันไหมครับ No แดนด้วยกันก็ได้ก็บอกว่าไม่ไงแดนกับผมหน่อยปล่อยฉันบอกให้ฉันบอกให้ไปไปไหนล่ะเฮ้ยผู้หญิงเขาไม่ชอบแล้วยังเสือกชวนอีกใครเสือกกันแน่วะคุณพอเต็มพอเต็มโอ้ยพอเต็มไม่เอาเว้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมว่าเราสองคนไปข้างนอกก่อนพอใช่ครับเอาอีกไหมคุณครับคุณขอโทษครับคุณไหวไหมไหวสิคะแต่ก็ขอบคุณนะคะเรื่องเมื่อกี้ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ผมว่าคุณนั่งพักสัก 10-20 นาทีก่อนดีกว่านะครับออกไปตอนนี้เนี่ยตำรวจก็เริ่มตั้งด่านแล้วเวลานี้เนี่ยเขาเริ่มหนักแล้วนะคุณนี่รู้ดีจังนะคะใครๆก็รู้กันทั้งนั้นนะครับว่าถ้าเกิดเมาแล้วก็ไม่ควรขับขนาดผมไม่เอารถมาเลยที่พูดเนี่ยจะให้ไอไปส่งหรอไม่ต้องหรอกครับคุณเพราะว่าผมนั่งแท็กซี่มาแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยผมก็ไม่ได้เมาด้วยแต่คุณนี่สิถ้าเกิดออกไปตอนนี้เนี่ยว่าก่อนคุณผมว่าให้ผมขับดีกว่าไหมเดี๋ยวโดนตำรวจเป่านะไม่เป็นไรอ่ะฉันขับเองได้นะให้ผมขับคุณยังไม่คาดเบลเลยเดี๋ยวผมคาดให้นะนั่นเรื่องคุณนี่ดูแลสาวๆดีแบบนี้นี่เองถึงว่าเย่แพทถึงติดคุณหนึบขนาดนี้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับผมก็แค่อยากจะดูแลเพื่อนของแพทให้ดีที่สุดเหมือนกับที่ผมดูแลแพทไงคุณเขียบกันหน่อยสิเมื่อกี้แกฉันไม่ชอบอยู่ใกล้คุณที่ไหนก็มันมีที่อยู่แค่นี้อีป้าอีคืนแพทท้อง